านสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับได้นำบทความที่ว่าด้วยวิธีการง่ายๆสำหรับการผ่อนคลายตัวเองในวันที่เราต้องเจอกับเรื่องหนักๆปัญหาว้าวุ่นใจทั้งหลายวิธีการเหล่านี้มีด้วยกันถึง16วิธีแต่ละวิธีนั้นมีความเรียบง่ายสามารถทำตามกันได้ง่ายๆและได้ผลดีเลยทีเดียวหากใครกำลังว้าวุ่นใจเจอปัญหาต่างๆที่รบกวนจิตใจอยู่ลองติดตามฟังกันในตอนนี้อาจจะช่วยคุณได้นะครับสิบหกวิธีผ่อนคลายตัวเองในวันที่ว้าวุ่นใจวิธีแรกครับเดินใช่ครับเรียบง่ายมากๆการเดินนี่แหละคนเรามักมองข้ามเรื่องง่ายๆแบบนี้ไปเราต่างมองหาวิธีการมาช่วยจัดการจิตใจเสริมสร้างสมาธิสารพัดเลยแต่วิธีการง่ายๆอย่างการเดินสามารถช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีเพราะตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายบอกว่าการเดินนั้นช่วยทำให้เลือดไหลเวียนและไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นทำให้สมองโล่งปลอดโปร่งซึ่งเปิดโอกาสให้สมองได้ทบทวนและเรียบเรียงความคิดในด้านมุมที่แตกต่างออกไปด้วยทำให้เราได้คิดอย่างรอบคอบมากขึ้นทำให้เราใจเย็นและมีสติมากขึ้นทำให้เราได้ไอเดียใหม่ๆในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราเจอการเดินเป็นอะไรที่เบสิกมากๆใช่ไหมครับและเป็นที่นิยมของอัจฉริยะทั้งหลายในการครุ่นคิดอย่างสตีฟจ็อบส์ก็ชอบเดินไปด้วยคุยไอเดียใหม่ๆไปด้วยไอสไตล์ก็ชอบออกไปเดินในป่าเวลาที่เขาต้องครุ่นคิดเรื่องสำคัญปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการเดินนั้นช่วยให้เราได้ผ่อนคลายดีมากๆต่อมาวิธีที่2ครับทำอะไรก็ได้ตามใจฉันวิธีนี้คือการปล่อยตัวปล่อยใจให้สบายๆและผ่อนคลายโดยไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นไม่ต้องไปเกรงใจอะไรแค่ทำในสิ่งที่เราอยากทำเช่นวันนี้งานออกมาตึงจังเลยลองถามตัวเองว่าวันนี้อยากทำอะไรบ้างนะอยากลงไปแช่อ่างเย็นๆผ่อนคลายเปิดเพลงเบาๆหรือวันหยุดนี้อยากนอนดูซีรีส์ให้ตาแฉะไปเลยทำอะไรก็ได้ตามใจของฉันวิธีการนี้เป็นวิธีการง่ายๆครับแต่ช่วยลดความเครียดและผ่อนคลายจิตใจได้ดีมากๆหากต้องเจอกับวันแย่ๆเรื่องแย่ๆคุณฟังก็ลองหาวันว่างๆทำตามใจฉันดูเอาแบบให้เต็มที่ไปเลยแต่ยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับต่อมาวิธีที่3ครับแสดงความมีน้ำใจต่อผู้อื่นการแสดงความมีน้ำใจต่อผู้อื่นในที่นี้ง่ายๆเลยนะครับเช่นไปซื้อของตามร้านค้าไม่ใช่ว่าเราจะพกความหงุดหงิดไปด้วยก็แค่ยิ้มทักทายคนขายพูดขอบคุณด้วยสีหน้าแจ่มใสแม่เป็นทำนองเลยนะจ๊ะเพียงเท่านี้ครับก็ช่วยปรับอารมณ์ของเราได้ดีแล้วหรือไปเดินตลาดเห็นคุณยายคนหนึ่งกำลังขายลูกชิ้นทอดก็ลองไปอุดหนุนแกดูรับรองว่าการที่เราได้ทำอะไรดีๆครับอารมณ์ของเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะคนเราเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆเรามักจมอยู่กับมันอย่างนั้นคนเดียวหากเราลองแสดงความเมตตาทำดีต่อผู้อื่นมันเหมือนกับเราได้เอาตัวเองออกมาจากมุมแคบๆสักพักหนึ่งมันจะช่วยให้สมองนั้นปรับสมดุลทำให้อารมณ์ของเราเย็นลงและสงบได้ครับต่อมาวิธีที่4ไปนั่งในที่ที่มีแต่ผู้คนคุณฟังลองหาร้านกาแฟสักร้านสั่งกาแฟหรือชานมไข่มุกมาสักแก้วหรือสองแก้วก็ได้แล้วก็นั่งมองผู้คนที่เดินผ่านไปมานั่งเงียบๆอยู่อย่างนั้นโดยไม่ต้องพูดอะไรดูดนมดูดน้ำกันไปมือมองดูผู้คนที่ผ่านไปมาวิธีนี้ครับเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเพราะจะทำให้สมองของเรานั้นโฟกัสไปที่การนั่งมองผู้คนไม่ใช่โฟกัสเรื่องลบๆที่อยู่ในหัวของเรานั่นเองครับต่อมาวิธีที่5ครับหลับตาลงแล้วทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ปัญหาหนักใจต่างๆที่เราพบเจอต่างก็เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงใช่ไหมครับดังนั้นอยากให้จิตใจของเราสงบลงก็ลองนั่งลงแล้วหลับตาทบทวนตัวเองว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนะฉันทำผิดพลาดตรงไหนบ้างฉันควรแก้ไขตัวเองยังไงฉันควรทำตัวอย่างไรวิธีนี้ลดการเข้าข้างตัวเองและทำให้มองตัวเองอย่างเป็นกลางทำให้เรามีสติและทบทวนสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์เพราะตอนที่เกิดปัญหาใหม่ๆส่วนมากคนเราก็มักทำตามอารมณ์อยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นครับลองนั่งลงหลับตาแล้วทบทวนตัวเองต่อมาวิธีที่6วางแผนสิ่งที่ต้องทำในวันถัดไปการวางแผนสิ่งที่ต้องทำในวันถัดไป
เป็นการจัดระเบียบความคิดที่วุ่นวายในหัวสมองของเราเพราะคนเราหากไม่มีอะไรทำก็มักจะคิดฟุ้งซ่านจนว้าวุ่นใจได้ใช่ไหมครับหากคุณฟังไม่รู้จะทำอะไรดีนะแม้คิดฟุ้งซ่านไปหมดเลยตอนนี้ก็ลองลิสต์รายการวางแผนสิ่งที่เราต้องทำในอนาคตหรือวันถัดไปดูนะครับมันจะช่วยให้เรานั้นลืมเรื่องวุ่นๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้ดีมากเลยทีเดียวมันเป็นเหมือนการพักสมองสลับโหมดสมองกลับไปชาร์จแบตก่อนแล้วค่อยมาคิดเรื่องวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งต่อมาวิธีที่7เขียนถึงข้อดีของเราข้อนี้สนับสนุนเลยนะครับลองหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาแล้วคิดดูว่าตัวเรามีข้อดีอะไรบ้างลองเขียนออกมาสัก20รายการก็ได้เช่นฉันเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นฉันทำอาหารเก่งฉันร้องเพลงเพราะฉันพูดเก่งฉันเก่งภาษาอังกฤษฉันโกหกเก่งนี่เป็นข้อดีไหมครับเนี่ยหรืออะไรก็ตามครับที่เป็นข้อดีของเราแต่เขียนบนความเป็นจริงนะครับอย่าเขียนเข้าข้างตัวเองหรือหลงตัวเองนะจ๊ะต่อมาวิธีที่8ครับให้ร่างกายได้ขยับด้วยการทำอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างเช่นการออกกำลังกายสัก5นาทีกวาดบ้านสักเล็กน้อยจัดสวนพอประมาณจัดระเบียบรูปในโทรศัพท์ที่ไปแคปเรื่องชาวบ้านเข้ามาหาอะไรเล็กๆน้อยๆทำครับเลือกสิ่งที่ทำแล้วเรารู้สึกจิตใจผ่อนคลายสงบรู้สึกดีเพราะอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกดีก็คือการจัดระเบียบจิตใจได้เช่นกันเรามาต่อกันที่วิธีที่9ของวิธีผ่อนคลายตัวเองในวันที่ว้าวุ่นใจกันครับวิธีนี้ก็คือกลับไปหางานอดิเรกเก่าๆอย่างบางคนมีงานอดิเรกสมัยเด็กๆใช่ไหมครับอย่างการสะสมสแตมป์บางคนสะสมตุ๊กตาบางคนคือการวาดรูปบางคนคือการถ่ายรูปไม่ว่างานอดิเรกที่เราทำจะคืออะไรช่วงที่เรากำลังมีปัญหาทุกข์ใจอยู่ก็ลองกลับไปหามันดูนะครับอย่างผมเวลามีเรื่องวุ่นวายใจก็จะชอบกลับไปวาดรูปหรือกลับไปดูบัตรโทรศัพท์เติมเงินสมัยก่อนที่เคยสะสมไว้ตอนเด็กแม่ใครยังเก็บเอาไว้บ้างครับยกมือขึ้นหน่อยสิจ้าอายุเท่าไหร่กันแล้วนะฮะหรือกลับไปเอาของเล่นเก่าๆมาปัดฝุ่นเวลาที่เรากลับไปนึกถึงความทรงจำดีๆที่เราเคยทำมามันก็ช่วยผ่อนคลายจิตใจได้ดีมากๆเลยใช่ไหมครับต่อมาวิธีที่10ครับเอาสิ่งของที่เราไม่ต้องการแล้วไปทิ้งซะวิธีนี้ได้ทั้งการจัดระเบียบจิตใจและการจัดห้องหับของคุณด้วยนะจ๊ะโดยเฉพาะบ้านของผมเองแม้ก็ชอบเก็บอะไรไม่รู้ลกลุงลังไปหมดก็เลยจัดการเอาไปทิ้งให้เรียบร้อยเลยการนำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือข้าวของที่รกลุงลังไปทิ้งครับยังช่วยให้จิตใจของเรานั้นผ่อนคลายเนื่องจากเราจะได้รับสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่ดูสบายหูสบายตาแบบไอ้กล่องพัสดุแอปส้มแอปฟ้าก็จัดการมันหน่อยเถอะเดือนหนึ่งหมดกันไปเท่าไหร่แล้วนะครับบ้านหรือห้องของเราต่างก็ต้องการให้เรานำขยะรกๆไปทิ้งบ้างไม่ต้องสะสมไว้หรอกนะครับส่วนตัวเราเองก็เช่นเดียวกันที่ต้องการชำระล้างความคิดลบๆออกไปด้วยเช่นกันต่อมาวิธีที่11หากมันเครียดนักก็ไปนอนซะวิธีนี้ทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นการรีเซ็ตสมองได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวผมชอบใช้มากๆครับไม่ใช่เพราะอยากรีเซ็ตสมองนะแต่ขี้เกียจตัวเป็นขนเลยการนอนเป็นการช่วยปรับสมดุลสมองช่วยฟื้นฟูร่างกายหากใครชอบหงุดหงิดบ่อยๆก็ลองเช็คตัวเองด้วยนะครับว่าแต่ละคืนเราได้นอนหลับเต็มอิ่มไหมหากเรานอนไม่เต็มอิ่มแน่นอนมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราได้ทำให้เรารีแอคหรือตอบสนองต่อปัญหาด้วยอารมณ์เวียงวินได้ง่ายมากขึ้นในแต่ละคืนเข้านอนเร็วหน่อยก็จะดีนะครับหลับให้เพียงพอระหว่างวันหากมึนกับปัญหาวุ่นวายใจก็ลองหนีไปงีบสักพักก็จะดีเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปนอนกันนะครับได้โปรดเถอะฟังให้จบหน่อยก็ดีนะต่อมาวิธีที่12ครับทำตัวเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งหากชีวิตมันเครียดเกินไปลองกลับไปเป็นเด็ก14อีกครั้งตามที่พี่เสกบอกก็ได้เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14อย่างผมเองก็จะชอบอ่านนิยายหรือการ์ตูนสำหรับเด็กที่เราเคยชอบบางทีก็ของเล่นเก่าๆออกมาเล่นหรือบางทีไปตามสวนสาธารณะก็ไปเล่นม้าหมุนเล่นชิงช้าเล่นสไลเดอร์เหมือนเด็กเลยการทำตัวเป็นเด็กแบบนี้สักพักหนึ่งมันช่วยคลายเครียดและทำให้ตัวเองนั้นผ่อนคลายได้
ใครผ่านมาอาจจะเห็นว่าเราบ้าแต่อย่าได้แคร์นะครับเพราะเรานั้นตบบ้าจริงๆถัดมาวิธีที่13อยากร้องไห้ก็ร้องออกมาหลายคนเวลาเจอเรื่องแย่ๆจนอยากจะร้องไห้อยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลาสักหน่อยแต่ฉันต้องกลั้นมันไว้คีฟลุกให้ดูดีฉันจะร้องไห้ไม่ได้ยิ่งเราไปกลั้นอารมณ์ไว้แบบนั้นครับคุณฟ้าครับยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่หาใครสักคนเช่นเพื่อนแฟนหรือน้องของเราร้องไห้ออกมาถ้าอยากร้องอย่าเก็บมันไว้เลยนะครับการร้องไห้ไม่ได้แสดงถึงความอ่อนแอแต่มันคือสิ่งที่แสดงว่าคนคนนั้นมีความกล้าที่จะแสดงออกทางอารมณ์เพราะคนเราไม่ใช่หุ่นยนต์เมื่อมีน้ำตาก็จงเข้าใจต่อมาวิธีที่14เช็คพฤติกรรมแย่ๆของตัวเองเพราะบ่อยครั้งเวลาที่คนเรามีอารมณ์ลบๆมักจะเผลอทำพฤติกรรมแย่ๆออกมาด้วยลองเช็คตัวเองครับว่าเราเผลอหลุดทำตัวแย่แบบไหนไปบ้างเช่นขับรถปาดหน้าชาวบ้านเขาไปทั่วพูดจาก้าวร้าวใส่คนข้างๆหงุดหงิดเวียงวีนกับคนในบ้านหรือทำกิริยาที่ไม่สุภาพต่อหน้าลูกน้องลองเช็คตัวเองดูนะครับแล้วเราจะสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้อีกด้วยต่อมาวิธีที่15จดบันทึกระบายสิ่งที่อยู่ในใจของเราออกมาเป็นตัวหนังสือครับเพราะการจดบันทึกจะช่วยชำระล้างจิตใจและช่วยให้เราได้ทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้เป็นอย่างดีเราจะสามารถมองมันอย่างเป็นกลางในมุมมองของบุคคลที่3และการเขียนครับยังทำให้ทุกอย่างนั้นช้าลงอีกนิดทำให้เรามีสติกับปัจจุบันตรงหน้าและยังช่วยให้เรานั้นไม่คิดมากเกินเหตุด้วยและวิธีสุดท้ายของวิธีผ่อนคลายตัวเองในวันที่ว้าวุ่นใจวิธีที่16เตือนตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะทุกอย่างไม่มีอะไรที่อยู่อย่างถาวรตลอดไปทุกอย่างในชีวิตเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปโดยเฉพาะกับเรื่องแย่ๆครับมันเข้ามาแล้วมันก็จะผ่านไปแต่ในขณะที่เรากำลังเผชิญหน้ากับมันอยู่อย่าได้หลีกหนีมันจงเรียนรู้เข้าใจมันเพราะมันคือบทเรียนที่สำคัญที่จะสอนชีวิตของเราเหมือนกับที่ออสการ์ไวน์นักเขียนชาวไอริชเคยกล่าวเอาไว้ว่าบ่อยครั้งที่บททดสอบอันขื่นขมก็คือพรวิเศษที่แฝงกายมาอย่ายอมแพ้กับปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่ไม่ว่าจะอย่างไรคุณจะผ่านมันไปได้ไม่ว่าจะอย่างไรคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหากคุณได้เรียนรู้และยืนหยัดสู้ไปกับมันจนกว่าจะถึงวันที่มันจะผ่านพ้นไปมันจะมีวันที่ล้มลุกคลุกคลานบ้างก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ขอให้คุณได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแม้เพียงก้าวไปได้น้อยนิดก็ตามทีขอเป็นกำลังใจให้คุณนะครับเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปนี่ก็เป็นวิธีผ่อนคลายตัวเองในวันที่เราว้าวุ่นใจครับที่ผมนำมาสรุปและนำมาฝากคุณฟังแต่ละวิธีนั้นเรียบง่ายลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับในตอนนี้ก็ขอสรุปจบสั้นๆให้ฟังกันอีกครั้งครับวิธีแรกออกไปเดินเพราะการเดินช่วยผ่อนคลายจิตใจและจัดระเบียบเรื่องวุ่นวายในสมองได้ 2. ทำอะไรก็ตามใจของคุณเลย 3. ครับแสดงความมีน้ำใจทำดีต่อผู้อื่น 4. ไปนั่งในร้านกาแฟหรือตามร้านต่างๆที่มีแต่ผู้คน 5. หลับตาลงแล้วทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น 6. วางแผนรายการที่ต้องทำในวันถัดไป 7. เขียนข้อดี20อย่างในตัวเรา 8. ลองทำอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นการออกกำลังกายเบาๆทำงานบ้านจัดสวนครัวทำอะไรก็ตามที่ให้ร่างกายได้ขยับบ้าง 9. กลับไปหางานอดิเรกเก่าๆ 10.เอาของที่เราไม่ต้องการแล้วไปทิ้งซะ 11. ไปนอนหลับได้แล้ว 12. ทำตัวเป็นเด็กอีกครั้ง 13. อยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเลยอย่ากลั้นมันไว้ 14. เช็คพฤติกรรมแย่ๆของตัวเองด้วย 15. ระบายออกมาเป็นตัวหนังสือและวิธีที่ 16. เตือนตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปหวังว่าทั้ง16วิธีนี้จะเป็นวิธีที่คุณฟังได้นำไปใช้ประโยชน์นะครับชอบตอนนี้ก็เข้ามาฟังกันบ่อยๆแล้วฝากกดไลค์กดแชร์
กดติดตามให้ด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับแล้วพบกับสิ่งดีๆแนวรมที่ผ่อนคลายแบบนี้ได้เป็นประจำแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ